ผมเรียนอย่างนี้ครับคืออยากจะให้ทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ตัวศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยนะครับพยายามอดทนอดกลั้นนะครับต่อการวิพากษ์วิจารณ์คำวินิจฉัยต่างๆไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยของพวกท่านได้พวกเราประชาชนคนธรรมดานักการเมืองธรรมดาไม่มีอาวุธที่จะไปยึดอำนาจก่อการรัฐประหารและฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งหรือฉีกคำวินิจฉัยที่พวกท่านออกมาพวกเราไม่มีปัญญาทำแบบนั้นเรามีแต่ความคิดสมองปากปากกาที่จะวิพากษ์วิจารณ์กันการวิพากษ์วิจารณ์จึงไม่ใช่การทำลายศาลรัฐธรรมนูญแต่เป็นเกราะคุ้มกันให้ศาลรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำทำให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยยืนหยัดเคียงข้างกับองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งและตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกันศาลรัฐธรรมนูญมีความสำคัญกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรสำคัญในการพิทักษ์รักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญมีความสำคัญกับการสร้างหลักนิติรัฐคุ้มครองสิทธิของบุคคลคุ้มครองเสียงข้างน้อยแต่ศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นองค์กรหนึ่งซึ่งอยู่อาศัยสังกัดในระบอบประชาธิปไตยเช่นเดียวกันดังนั้นการใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยสนับสนุนประชาธิปไตยมิใช่ขัดขวางหรือสกัดกั้นประชาธิปไตยผมอยากเห็นศาลรัฐธรรมนูญนะครับของประเทศไทยเราทัดเทียมกับนานาอารยประเทศเป็นเสาหลักให้กับบ้านเมืองเป็นเสาหลักให้กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและได้รับความเชื่อถือเชื่อมั่นศรัทธาจากพี่น้องประชาชนศาลรัฐธรรมนูญเป็นกลไกสำคัญที่จะต้องประคับประคองบ้านเมืองในช่วงยามหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้ด้วยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญจริงๆนี่จึงเป็นเหตุผลทั้งหมดที่ผมขออนุญาตใช้เวลาสภาแห่งนี้เพื่ออภิปรายนะครับผมเข้าใจดีว่าการอภิปรายของผมไม่รู้ว่ามันจะส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือไม่อย่างไรแต่อย่างน้อยที่สุดได้บันทึกกันไว้ในที่ประชุมว่าทางผมเองนะครับเนื่องจากประกอบอาชีพทางนี้มานะครับก็มีความคาดหวังกับศาลรัฐธรรมนูญอยากให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นดำรงต่อไปนะครับอยากให้ศาลรัฐธรรมนูญทำงานให้ได้มีประสิทธิภาพต่อไปนะครับและหวังว่าการอภิปรายนี้จะเป็นประโยชน์คุณครับ